แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านเลยนะครับอยู่ในเกมเบสเมนต์กันต่อนะครับเราจะมาขายสมุนไพรส่งออกในซอยนี้นะเราจะคุมซอยนี้ให้จงได้นะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาขยายร้านค้าของเราก่อนนะฮะร้านค้าของเราเนี่ยมี4ร้านแล้วนะให้ขายของแต่ว่าสต็อกหมดอ่ะเราต้องเร่งผลิตนะฮะต้องมาสร้างห้องนะครับผลิตสมุนไพรเพิ่มนะฮะโอ้ยไฟฟ้าลบ -4 นะฮะเราต้องสร้างห้องไฟฟ้าเพิ่มนะครับเนี่ยเราต้องอัปเกรดป่ะอัปเกรดเท่าไหร่อ่ะ750เลยเหรออ่าๆๆยอมนะฮะยอมนะครับเราต้องมาสร้างห้องสมุนไพรเพิ่มนะนี่แล้วก็ต้องโหสร้างล็อกเกอร์เพิ่มอีกอ่ะตังค์ไม่พอนะโอเคเราต้องมาหาตังค์ก่อนนะตอนนี้มาๆขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยทุกคนเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยเริ่มเป็นที่โด่งดังนะฮะนี่ดูดิมีคนมายืนรอเพียบเลยอ่ะทำให้สินค้าเราเนี่ยหมดไวมากเลยนะฮะถึงกับเกลี้ยงตับกันเลยทีเดียวนะโหนี่ผมต้องรีบจ้างคนเพิ่มอีก1คนละตอนนี้ต้องสร้างล็อกเกอร์เพิ่มอ่ะเดี๋ยวขอกุดใต้ดินก่อนนะฮะล็อกเกอร์ต้องอยู่ริมๆหน่อยนะครับผมล็อกเกอร์รูมใช้เงินเท่าไหร่125ใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งนะฮะเราจะมาสร้างล็อกเกอร์รูมเพิ่มนะครับผมตอนนี้ก็เก็บเงินอยู่นะฮะมาๆเตรียมตัวสร้างล็อกเกอร์เฮ้ยเตรียมตัวสร้างล็อกเกอร์รูมเพิ่มนะฮะจะได้สร้างจะเอาพนักงานมาเพิ่มนั่นเองนะนี่ๆๆเรียบร้อยโอ้ยนี่มาเลยแล้วก็จ้างมาเลยครับอีก1คนนะฮะตอนนี้เงินหมดนะฮะยังจ้างไม่ได้นะครับผมรอเงินก่อนรีบขายสินค้ากันนะครับเอาขายกันทุกไปนี่โหดูยืนกันตุดบิดเลยนะฮะอันนี้ถ้าเราเริ่มอยู่ตัวแล้วเนี่ยแล้วผมจะเริ่มแบบทำเป็นแก๊งนะฮะเป็นแก๊งสเตอร์นะฮะแก๊งสเตอร์เป็นเอฟเฟคนะครับเพื่อไปเริ่มบุกตลาดนะฮะโหตอนนี้โด่งดังมากเลยอ่ะมีคนมาเพิ่มขึ้นน่ะเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะดูดิyou want system เนี่ยคุณโหแล้วพวกเราต้องการคุณนะโอ้โหขายดิบขายดีเกินคาดนะครับโอ้โหที่เราเคยคิดไว้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเก็บเงินแป๊บนึงฮะเราจะจ้างคนเพิ่มแล้วเราจะทำแล็บเพิ่มนะฮะนี่จ้างคนมาผลิตนะครับบ๊อบมาเล่เพิ่มมาเอ้ยมาแล้วนะฮะจ้างคนเลยเฮียมาเฮียนี่นะครับต้องเป็นพวกที่สเตมินี่ใส่ชุดนี่นะเป็นสเตมินาสูงหน่อยนะครับมันจะทำไวนะมาเลยเขาจะเป็นชุดสีเหลืองๆกันสารเคมีนะกันพวกกันเมาเองนะครับคนที่ขายเนี่ยแทนที่จะแบบส่งขายได้เดินมาเมาเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะมาอัปเกรดให้มันหน่อยนะฮะห้องนี้อัปเกรดเท่าไหร่อ่ะ125เหมือนกันป่ะ125ไม่น่าจะพอครับเงินนะครับตอนเราต้องหาเงินเพิ่มนะฮะตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าแก๊งเลดเนี่ยมันมาป้นเปี้ยนแถวนี้ละฟูดคันนะฮะนี่เห็นไหมมันมายึดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะแรงเกินไปแล้วเฮ้ยมันใกล้ตัวเราขึ้นมาทุกทีนะฮะเราเป็นยอมไม่ได้นะครับเราต้องเฮ้ยอัปเกรดนะฮะหาเงินก่อนนี่นะครับมายึดเรียบร้อยแล้วอ่ะเราต้องอัปเกรดล็อกเกอร์นะครับเราก็จ้างนักเลงนะฮะไปกระทืบมันนะครับเพื่อยึดครองมันต่อนั่นเองนะผมอัปเกรดสินค้าเราก็โหตอนนี้คนเป็นที่นิยมมากอ่ะผลิตแทบไม่ทันน่ะโหอัปเกรดนี่อีกโหอยากได้นักเลงอ่ะไฟฟ้าไม่พออีกโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยต้องใจเย็นนะต้องใจเย็นเฮ้ยเบนเอฟเฟคต้องใจเย็นลงกว่านี้เออมาโอเคอัปเกรดห้องครับจะได้มีสินค้าเยอะๆนะฮะเก็บเงินไปสู้พวกมันแล้วก็เตรียมตัวโหนี่มันเกือบตายหมดแล้วนี่ดูดิเลือดมันน้อยแล้วอ่ะโอเคอัปเกรดล็อกเกอร์นะครับตอนนี้789จ้างนักเรียนได้2คนนะฮะคุ้มมั้ยเนี่ย2คนจะไปบุกใครได้วะเงินก็ไม่พอโอ้ยอะไรเนี่ยเอางี้แล้วกันเปลี่ยนแผนครับปล่อยมันไปก่อนยอมเดี๋ยวเราจะมาสร้างห้องวิจัยเพิ่มนะฮะเอาเป็นคนมาผลิตสุนไพรเพิ่มดีกว่าโหนี่เราต้องขายของให้ได้รวยกว่านี้นะฮะจนนี้สู้ใครไม่ได้เลยอ่ะโอเคแป๊บนึงเนี่ยเงินมาละเอาสร้าง2ห้องเลย2ห้องรอเงินแป๊บนึงนะฮะเงินหมดโอเคสร้างอีกห้องนึงนะฮะเรียบร้อยได้แล้วจ้างอีก2คนเราจ้างได้อยู่แล้วนะฮะมาจ้างได้คนนึงอย่างต่ำมาโอเคโหแม่งค่าตัวโคตรแพง170กว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยเราจะเหมือนว่าเราเป็นแล็บที่ใหญ่มากนะเป็นขายสมุนไพรที่ใหญ่มากเลยแต่เราจนมากเลยเพราะเรามีลูกจ้างเยอะมากเลยนะครับผมไอ้นี่มันรวยไปได้ไงมีเงินเก็บด้วยดูดิในตู้เก็บเงินมันนะโอ้ยนี่สถานีตำรวจเนี่ย
คาวติ้งฮันนี่นะฮะโอ้โหมีเงินเยอะมากเลยอะโอเคเราก็จะจ้างอีกหนึ่งคนนะฮะตอนนี้เริ่มมีเงินแล้วมาโอเคโหคนนี้เข้าคิวนะฮะโอ้เต็มไปหมดแล้วเริ่มดังแล้วอะอันนี้จะต้องจ่ายค่าจ้างนะครับโหย4คนเลยนะนี่นะถ้ามันขึ้นเป็นสีแดงเนี่ยนะครับเพราะว่าพนักงานของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ค่าจ้างนะมันจะเริ่มแบบทำงานให้เราช้านะฮะโอ้โหนี่เรามีพนักงานเยอะเราก็เสียเงินเดือนให้มันเยอะอะไรนักหนาเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ย เอาเว้ยอยากจะบุกไอ้นี่ว่ะผมมันเอาคนมาอยู่เต็มเลยอะเอาคนมาอยู่เยอะมากอะเออเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะนี่ตอนนี้เรามอมมันประชาชนนะดูดิเป็นเขียวดึงดังดึงดังดึงดังเลยนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยมีคนทักมานะชื่อเจ้าบราแมนนะแกเห็นฉันไหมเนี่ยแถวเนี่ยแกเนี่ยต้องดูให้ดีนะว่าพวกฉันเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถวเนี้ยแกต้องหยุดค้าขายธุรกิจของแกซะแล้วก็มายอมเสียราบให้ฉันเอาเงินมาให้ฉันซะดีดีโหจะมารีดไถเงินเราด้วยนะฮะเราก็แกล้งทำเหมือนว่าอินโนเซนต์นะครับโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราทำตามนายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็โกหกมันไปเรื่อยๆนะฮะเขาเรียกว่าประวิงเวลานะครับประวิงเวลาให้เราเนี่ยต่อชีวิตของเราให้หายใจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะผมอัปเกรดก่อนอัปเกรดก่อนเฮ้ยตอนแรกไม่ต้องใช้ไฟอ่ะตอนนี้มันใช้ไฟแล้วอ่ะโอ้ต้องอัปเกรดไฟอ่ะโอเคอัปเกรดไฟนะฮะแล้วก็มาอัปเกรดแล็บนะครับผลิตบ๊อบมาเล่นะครับสารสีเขียวสมุนไพรชวนยิ้มนะฮะเออมาแล้วก็อัปเกรดอีกหนึ่งอันนะฮะคือตอนแรกมันบอกไม่ใช้ไฟนี่หว่าไฟลบ2แล้วตอนนี้ใส่มีเยอะจัดนะครับผมโอเคเราก็เตรียมตัวสร้างล็อกเกอร์เพิ่มนะฮะเก็บเงินนะครับเอานักเลงนะครับมาคอยคุมของเราคุมที่ของเรานะฮะนี่เดี๋ยวผมจะขุดชั้นใต้ดินเพิ่มไปนะครับทำล็อกเกอร์เพิ่มนะโอเคล็อกเกอร์ไม่ต้องเสียค่าไฟนะเอ้ยมี power ลบ2ด้วยเหรอเมื่อกี้เห็นแวบๆนะไหนลองดิแต่มันไม่ขึ้นเป็นไฟนะอ๋อสตาร์บวก2อ่านผิดนะครับผมโอเคอัปเกรดดีกว่าอัปเกรด power ลบ2อีกแล้วใช้ไฟเยอะจริงๆเลยเพิ่มขึ้นมา1คนเองอ่ะอ่ะมาเอานักเรงหัวไม้มาสัก2คนสิเออนี่นะต้องเอาเป็นคนที่ดาเมจสูงๆนะครับนี่เจ้านี่หูค่าตัว238จ่ายต่อวันเท่าไหร่เนี่ย59เหรียญอันนี้มึงเหมือนมึงเอายากูไปก้อนนึงเลยนะเนี่ยเออเอามานะฮะนักเรงมาแล้วครับมาคุมแล้วคนนึงนะฮะหูแล้วแม่งโคตรเยอะอ่ะตรงเนี้ยเอาไงดีวะดิยึดข้างๆนี้ก่อนเออมาตรงนี้ก่อนดีกว่าเราต้องเริ่มจากเล็กไปใหญ่นะฮะเพราะเราสู้ไม่ได้แล้วแก๊งสีแดงเนี่ยดูดิตำรวจมานะครับเอ้ยเป็นไงกันเถอะนายที่ข่าวว่าช่วงนี้นายขายของร่ำรวยนี่ขยายกิจการใหญ่โตนี่มันก็จริงอยู่นะครับผมนายเนี่ยเอาหน้ามาฉันเห็นหน่อยนะบางทีนะนายเก็บตัวจนเกินไปฉันอยากเห็นหน้านายแล้วฉันก็อยากได้เงินนายอีกตั้งหากโหสรุปแล้วจะมันรีดไถแล้วนะไอ้ตำรวจบ้าเฮ้ยมันบอกให้เราหยุดขายของ2วันนะฮะสต็อปเซลนะฮะโอ้โหเฮ้ยๆๆหยุดขายของหยุดผลิตหยุดขายของหยุดผลิตเราต้องหยุดนะฮะหยุดขายของหยุดผลิตเอาคนไปข้างหน้าให้หมดนะฮะคนขายนะก่อนที่ตำรวจเนี่ยมันจะมานะครับผมเอาหนีก่อนนะหนีก่อนนะฮะหนีกดที่แล้วก็กดสต็อปมันนะฮะสต็อปคนงานของเรานั่นเองนะครับผมหยุดนะครับเฮ้ยหรือเราจะไล่ออกให้หมดเลยวะกันมันนี่นะเอาคนขายเนี่ยไล่ออกให้หมดเลยเพราะว่ามันชอบเดินขึ้นไปขายของนะฮะเดี๋ยวเราก็กันไว้นะครับมันคือว่ามันเวลานั้นน่ะมันชอบเดินขึ้นไปขายของต่อนะฮะทำให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาบุกเรานะฮะเราก็เนียนนะเนียนไปโอเคไล่คนขายออกมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือแต่คนผลิตนะครับอีก1วันนะฮะตำรวจจะเข้ามาแล้วนะฮะโอ้โหน่ากลัวครับตำรวจเอ้ยดูดิแก๊งสีแดงมันไปบุกห้องสมุดอีกแล้วนะครับไลเบอรี่โอ้โหมันเอาใหญ่แล้วว่ะโอ้แต่ตำรวจมากวนเรานะฮะตอนนี้เราต้องหยุดการขายไปนะฮะห้ามให้ลูกค้าเข้ามานั่นเองนะครับผมแล้วก็หยุดการผลิตนิดหน่อยนะฮะโหนี่เราต้องจ่ายค่าจ้างด้วยอ่ะผมว่าไล่คนงานออกให้หมดเลยดีกว่าไหมเพราะว่าต้องจ่ายค่าจ้างอ่ะหยุดนะครับมาที่ห้องพักเลยนะฮะหยุดมาทางด้านล่างอย่าให้ตำรวจเจอนะฮะแอบก่อนนักเลงมาอยู่ตรงนี้ให้หมดนะฮะมาวันนี้อยู่ข้างล่างนะครับ
ำรวจจะมาอีก19ชั่วโมงนะฮะจะมาค้นนะฮะแอบคิดว่าเก๋าโอ้ที่ไหนได้เก๋านั่นเองนะมาอยู่นี้หมดเลยมาตำรวจมาเราจะได้ไม่แบบขุดห้องให้ห้องเลยมาอยู่ตรงนี้นี่ครับจ่ายค่าจ้างจนเงินหมดแล้วเนี่ยนี่นะครับมายืนแอบนะฮะให้ตำรวจมาก่อนนะฮะอีก9ชั่วโมงนะครับตำรวจจะมาละเฮ้ยโหยกิจการกำลังไปได้สวยเลยเงินหมดอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะขยันอะไรมาทั้งหนาเนี่ยตำรวจมาแล้วนะฮะฉันในเตือนนายแล้วนะว่านายหยุดขายของนายฟังที่ฉันพูดหรือเปล่านี่บอกฟังอยู่ฉันฟังนายตลอดแหละคุณตำรวจนี่นะเป็น police boss นั่นเองนะฮะนายดีมากเลยที่นายทำตามคำสั่งฉันเนี่ยโอ้โหอีก4วันโอ้ยอีก4วันต้องจ่ายสวยให้ตำรวจอีกเนี่ยพันกว่าบาทเราต้องมาขายของนะเพื่อจ้างคนเพิ่มนะเพราะเราจ้างเอาคนขายออกไปหมดแล้วนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันชอบแอบเดินขึ้นไปขายของโดยที่เราไม่ได้กดนะฮะโหต้องขายห้องไหนทิ้งอะห้องแลบวะเซลนะโอเคแล้วเราก็มาจ้างคนงานเพิ่มนะฮะเอาที่เซมินั่งสูงจะได้ขายไวๆนะฮะเฮียโอเคทุกคนไปตามหน้าที่ประจำตำแหน่งของตัวเองเลยนี่นะฮะก็ไปซิเล็กที่ห้องนะครับผมนี่โอ้โหตำรวจตำรวจมาอะไรตอนนี้เนี่ยโหสุดๆครับสุดๆบอกเลยสดๆเลยมาให้เราหยุดขายของนะฮะโอ้ยกำลังไม่ได้รวยเลยต้องเอาคนบอมมาเล่ออกคนนึงนะจ้างออกคนนึงนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราหุ้ยนี่มีรางวัลนะฮะเป็นสมุนไพรสีฟ้านะฮะมาให้เราด้วยนะจากตำรวจนะฮะให้เราขายของแล้วเงินไปให้เขานะครับมันเอาของมาให้เราเพื่อให้เราเนี่ยเอาเงินไปให้มันโอ้ยโอเคเราต้องรีบหาเงินก่อนนะฮะจ้างคนงานเพิ่มนะครับตอนนี้ก็เฮ้ยไม่ทำงานอ๋อไม่ยอมทำงานครับเราไม่ได้โหไม่ได้ให้เงินเดือนมานะฮะต้องจ้างไอ้คนนี้ออกไปเนี่ยนักเลงอ่ะตอนแรกนะครับผมเนี่ยกะเอานักเลงเนี่ยไปกระทืบคนแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยก่อนที่จะโดนไอ้พวกสีแดงยึดนะฮะแหมเจ้าเบียนเจ้ากรรมนะตำรวจมันดันมานะฮะโอเคจ้างพนักงานเพิ่มนะครับมาขายของนะฮะโอ้ยโอเคขายของไปมาเอาละครับกิจการเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะฮะต้องจ้างอีก2คนนะครับคนขายนะฮะโอ้ยอีก3วันเราต้องหาเงินให้ได้ 1,300 อ่ะจะทันตำรวจมั้ยเนี่ยมันจะมาเอาเงินกับเรานะมันรีดไถเราครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะฮะมันจะรีดจนแบบเราเนี่ยต้องหาเงินให้มันเพิ่มเรื่อยๆนะเราต้องแข่งข้อกับมันนะฮะอนาคตของเราเนี่ยนะฮะจ้างพนักงานก่อนนะฮะโอ้เงินไม่พอเว้ย200กว่าบาทเลยคนค้ายานะฮะคนขายเรานะฮะอีก3วันมาจ้างคนขายนะฮะอีก3วันแล้วก็จะอันนี้ออกดีกว่าไล่ออกห้องแลบมี4ห้องนะครับเอ้ยนักเลงเราไล่ออกดีกว่าไม่ต้องใช้แล้วเปลืองค่าจ้างนะฮะมาช่วยทำแลบเฉยเลยนักเลงของเรานะฮะโอเคค้าขายไปนะแล้วก็จ้างคนงานขายเพิ่มนะครับนี่เดี๋ยวนี้มีคนงานขายคนละ4คนพอดีเป๊ะโอเคแล้วก็จ้างพนักงานแลบเพิ่ม1คนนะฮะโอเคโอ้ยตอนนี้กิจการกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะตอนนี้เราต้องหาเงินให้ตำรวจนะครับภายใน2วันเนี่ย1,350 บาทนะฮะแต่กิจการของเราดีนะเพราะเราเนี่ยขายของได้เพียบเลยมีของตุนไว้เยอะเลยนะครับผมมาดูกันสิครับว่าเราเนี่ยจะส่งเงินให้ตำรวจทันหรือเปล่านะฮะดูสิว่าตำรวจมันจะเล่นแง่กับเราอีกนะฮะมันจะเอาเงินกับเราเพิ่มหรือเปล่านะฮะเราต้องรอดูนะฮะโอ้ยนักเลงผมโคตรเสียดายผมอยากมาบุกตรงนี้ที่หายเลยอะแต่ต้องหาเงินส่งตำรวจก่อนอะเอาละมาผลิตกันต่อไปนะฮะโอ้ดูแก๊งสีแดงดีมันแบบลุกลามไปกันใหญ่แล้วอ่ะเปิด3สาขาแล้วอ่ะเรายังมีสาขาเดียวอยู่เลยนะครับแต่เป็นสาขาที่ใหญ่ใหญ่นะฮะใหญ่มากเลยนะฮะโอ้โหโอเคเหมือนเราแบบไปเสียทางให้ตำรวจเยอะอ่ะเราต้องรีบเปิดสาขาเพิ่มนะฮะจะได้มีเงินมาเพิ่มนั่นเองนะครับผมตอนนี้ขาดอีก300นะครับผมกับอีก14ชั่วโมงที่ตำรวจจะมาเอาเงินนะฮะเราต้องผลิตห้องไอ้นี่แล้วอ่ะไว้นะฮะเพื่อจะได้ขายไอตัวยาสีขาวนี่นะยาสีฟ้าได้นะฮะมันจะเป็นห้องไว้แบบนี้นะครับนี่
นี่เป็นไวท์รูมนะฮะนี่นี่ไวท์รูมแบบนี้นะฮะซึ่งขายได้200เลยนะเออแต่ว่ามันต้องใช้เงิน 2,000 ในการสร้างห้องนะฮะแล้วไอ้ตำรวจมันเอายาสีฟ้ามาให้นี่คือต้องใช้ขายในห้องไวท์รูมเท่านั้นนะเออโอ้เอาละครับตอนนี้เราเก็บเงินได้ทันแล้วแหละอีกหน่อยเราก็จะจ้างนักเลงนะครับไปกระทืบขยายสาขานะฮะมาแล้วตำรวจมาแล้ว มาแล้วตำรวจมาแล้วมาเอาสวยนะฮะโอ้ยไอ้ตำรวจบ้านะฮะเอาละคลิปนี้ผมขอพอก่อนแล้วกันนะผมหลังจากที่จ่ายสวยตำรวจไปแล้วนะฮะคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาบุกไอ้นี่นะครับโซอะไรวะเนี่ยโซวานานะครับช็อปนั่นเองนะฮะเอาล่ะถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมเป็นเอฟเฟกต์ด้วยนะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะรักทุกคนเลยบ๊ายบายสวัสดีครับผม